สวัสดีครับโอ้โหตอนนี้พี่กำลังอยู่ใน Audio Night Channel TV แห่งนี้นะครับและข้างหลังของผมอยู่ที่ร้าน Audio Absolute นะฮะที่อยู่ The Walk ราชพฤกษ์นั่นเองครับวันนี้นะครับปี2017ร้าน Audio Absolute นะฮะของอาจารย์วิพลมีมากมายอะไรดีๆโดยเฉพาะวันนี้เราเน้นเนี่ยฮะมาเปิดโลกวินเทจความเป็นส่วนตัวสุดตัวของอาจารย์วิพลนะฮะแล้ววันนี้นัดท่านอาจารย์ไว้นะครับกราบสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับทุกคนครับอาจารย์ครับปี2017อะไรถึงทำให้อาจารย์มีมิวเซียมพระคลังเยอะขนาดนี้ก็หมายถึงกับมิวเซียมนะครับเพียงว่าความชอบส่วนตัวด้วยนะฮะแล้วก็เราก็เป็นที่บอกว่าเป็นตัวแทนของลักแมนเป็นหลักเราก็เลยเก็บของลักแมนมาเริ่มต้นก็เก็บนิดๆหน่อยๆตอนหลังมาก็เห็นโอ้ปัจจุบันนี้กลับมาเล่นวินเทจกันเยอะมากนะฮะเหมือนกับย้อนยุคเลยก็เลยไปดูก็เห็นมาร้านก็สวยนะฮะลักแมนก็สวยอย่างนี้นะฮะเราก็เลยเริ่มซื้อเก็บยิ่งไปเจอสวยๆหน้าตาดีๆแบบ JBL ใหม่ๆมาร้านแทนไว้โอ้โหเอาหมดเลยเอาหมดเลยเลยก็เลยซื้อมาแต่ที่บอกว่าไม่ได้ขายแต่อยากโชว์แบ่งกันฟังด้วยใช่ใครอยากเห็นบางคนบอกโอ้ยไม่เคยเห็นสวยอย่างนี้ไม่เคยเห็นรุ่นนี้มานะเราก็มีให้โชว์ให้ดูลำโพงรุ่นนี้ที่หายากๆ4350 4345โอเคอาจารย์ขอดูทางด้านนี้แล้วกันนะครับครับตรงนี้สวยมากเลยนะครับอาจารย์ฮะเป็น Luxman โอ้โหงานไม้แบบอย่างดีเลยฮะเนี่ยเป็นรุ่นอะไรฮะอาจารย์รุ่นนี้เป็นรุ่น B10 นะฮะเป็นโมโตบ็อกนะฮะข้างละ 1,000 วัตต์ 1,000 เลยเหรอใช่ครับนะเป็นผลิตปี1995แต่ดูสภาพ20กว่าปีแต่ดูสวยมากเหมือนใหม่เลยเหมือนใหม่เลยอันนี้เป็นของสะสมใช่ของสะสมไม่ได้ขายนะฮะทำไม Audio Absolute ในปี2017ถึงมีวินเทจเป็นชั้นๆมหึมาขนาดนี้โอเคนะฮะอันที่หนึ่งกันว่าผมชอบสไตล์อย่างเนี้ยคือสไตล์ที่เป็นมีวอลลุ่มมีปรับปุ่มมีเยอะๆนะครับอะไรเงี้ยอันนี้คือชอบเป็นส่วนตัวนะครับที่ผ่านมาเราก็เก็บเฉยๆเพราะว่าเราขายไม่ได้อยู่ไหมเราขายของใหม่ครับลักแมนเราก็มีเป็นรุ่นใหม่เป็นของใหม่เป็นแบรนด์นิวอ๋อมันก็เกี่ยวเนื่องกับแบรนด์โปรดักต์ลักแมนที่อาจารย์มาคือว่าลองดูอดีตย้อนอดีตว่าลักแมนกี่ปีนะรู้สึกจะ90ป่ะ93ปีกับปีนี้โอ้โหนะฮะ93ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็ได้จะบอกไงว่าเราก็ไปเสิร์ชดูในมิวเซียมของเขาครับแล้วก็ไปเห็นเออเขาเก็บรุ่นนี้อยู่ในมิวเซียมเขาเก็บรุ่นนี้อยู่ในมิวเซียมอะไรเงี้ยเราก็ไปติ๊กดูว่าเออเรามีรุ่นไหนบ้างแล้วเราก็ไปหามาครับก็เริ่มต้องก็ไปหามาตอนแรกก็ไปซื้อจากเมืองไทยบ้าง 6-7 ตัวแต่สภาพมันไม่ค่อยสวยนะครับมันก็ไม่ค่อยสวยแต่คราวนี้เราก็ไปเอาเมืองนอกมาบินไปแล้วก็โอเคได้มาคราวนี้ก็เลยล่าสุดนี้ก็ได้มาอีก58ตัว58ตัวโอ้โหซื้อมา58ตัวตัวไหนที่รู้สึกเด่นๆหายากๆตัวนี้ป่ะฮะมาร้านโอเคถ้าเป็นของมาร้านเนี่ยก็จะเป็นพวกมาร้าน7มาร้าน9นะที่เขาหากันตัวล่างนี้มาร้าน9ก็คือจะเป็น Power Amp เป็นโมโตบ็อกนะครับมาร้าน7ก็เป็นตัวดังเป็นปรีแอมอยู่แล้วนะครับมาร้าน7ใช่ครับแล้วก็อันนี้มาร้าน3มาร้าน4ก็จะเป็นครอสโอเวอร์อันนี้จะเป็นครอสโอเวอร์สวยนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวสวยอาจารย์มีมาร้าน7นี่กี่ตัวฮะผมมีมาร้าน7อยู่5ตัวแล้วก็มีโมโตบ็อกอยู่2คู่เยอะที่สุดในคนไทยมั้งไม่แน่ใจ เอาละครับอยากให้อาจารย์เล่านี้นิดนึงวันนี้ถือว่ามาเยี่ยมเยียนปี2017กับอาจารย์วิพลตรงนี้คือ JBL ตรงนั้นจะเป็นตอนนี้ก็จะเป็นวินเทจนะฮะจะมีมาร้านมีลักแมนสังเกตว่าลักแมนจะเยอะที่สุดเพราะว่าที่บอกนะว่าเราเป็นเอเจนต์ลักแมนเราก็เลยสะสมลักแมนเป็นหลักนี่เยอะเลยใช่ครับเรามีประมาณ40ตัวตอนนี้นะที่เฉพาะลักแมนอย่างเดียวแล้วก็มาร้านก็ประมาณสัก20ตัวครับแล้วตรงนี้พารากอนแล้วลำโพงเนี่ยเราก็จะมีของไอตัว JBL นะ4350 2คู่2คู่เลยครับแล้วก็4345 2คู่อีก2คู่ครับแล้วไทยน้อยเนี่ยมีเวสต์มินสเตอร์โรยัล2คู่อีก2คู่อีกคู่หนึ่งยังไม่แกะอยู่ในลังนะฮะแล้ว JBL พารากอนเนี่ยเหรอครับ JBL จริงๆมี3คู่นะฮะอาจารย์อีกคู่หนึ่งอยู่ข้างในเบิ้ลตลอดเลยครับแล้วก็มี3คู่แล้วก็มีโอลิมปัสคู่หนึ่งโอ้โหแต่โอลิมปัสไม่อยู่โอลิมปัสไปทำสีอยู่เย็นๆตรงนี้หน้าตามันคลาสสิกมากเลยครับอาจารย์ฮะอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมก็จะเป็นลักแมนแล้วก็นี่ตัวนี้เป็นทอร์เรนต์นะฮะ
อันนี้ที่ซื้อเพราะอยากได้อาร์มมันอาร์มเป็นอาร์ม SME เป็นรุ่น Limited Edition เห็นมั้ยตี Limited Edition สีทองมันหายากมากเฉพาะอาร์มมันก็แสนกว่าบาทเราจะซื้ออย่างนี้เขาไม่ขายเขาบอกเขาต้องขายทั้งตัวเราก็เลยซื้อมาทั้งตัวจริงๆใช่ก็เลยใช้ทั้งซื้อทั้งตัวเลยอยากให้อาจารย์สรุปแล้วกันครับโอ้โหวินเทจนี่เรียกว่าของรักของหวงเลยฮะทำไมต้องเล่นฮะที่บอกนะว่าจริงๆเราชอบเป็นงานส่วนตัวอยู่อันนึงนะครับแต่เราทำสมัยใหม่เนี่ยเราไม่ได้ขายใช่ไหมฮะแล้วก็ที่สั่งซื้อมานี่ก็มีคนอยากซื้อเราเยอะพอลงไป Facebook ปุ๊บมีคนโทรมาจะซื้อจะขอจะมาเยี่ยมเยียนเราเยอะนะแล้วก็จะขอซื้อแต่ที่บอกไงว่าตอนนี้อยากสะสมอยากเก็บก่อนตรงนี้ก็ยังมีอีกเดินมาดูเลยได้ใช่ไหมฮะตรงนี้ฮะอาจารย์ครับเราจะได้สภาพค่อนข้างจะใหม่เห็นไหมจะเป็นลักแมนเกือบหมดลักแมนกับอัลคูเฟตเราได้เป็นอัลคูเฟตมาอยู่5ตัวแต่ที่เหลือก็จะเป็นลักแมนหมดสังเกตไหมลักแมนหมดเลยนะฮะครบจริงๆลักแมนที่เยอะที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ออดิโอแอบโซลูทฮะเราเป็นเอเจนต์ด้วยเราก็เลยเก็บนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าเราก็มีเยอะที่สุดแล้วตอนนี้ถือว่ามีประมาณ40กว่าตัวนะฮะนี่40กว่าตัวตอนนี้มีอยู่40กว่าตัวยังไงก็แต่ไม่ซ้ำนะยังไม่ซ้ำ ไม่ซ้ำเลยนะโอเคฮะเอาว่าถ้ามาที่ออโต้สรุปแล้วนอกจากจะได้ฟังแบรนด์ดังๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นไลโดลำโพง Living Voice นะคือสมัยใหม่ที่ลำเพลงซูเปอร์ไฮเอ็นครับรองลงมาเป็นไฮเอ็นอะไรเรามีให้หมดครับแล้วก็ถูกๆที่เป็นสินค้าแมสแล้วก็มีนะฮะเคยินอย่างเช่นเคยินเมโลดี้คอสอะไรพวกนี้นะฮะครับหลักหมื่นก็มีครับใช่เรามีตั้งแต่ถูกสุดอะเอาง่ายๆว่าสูงเฉียดฟ้าต่ำติดดินนะฮะโอ้โหก็เทปนี้เล่าประมาณวินเทจแค่นี้พอก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราติดตามว่าปี2017มีแบรนด์โปรดักต์อะไรในเทปหน้านะอาจารย์เราโชว์ให้ดูได้นะฮะแล้วก็อยากมาฟังอยากมาดูนะครับว่าวินเทจเสียงเทียบกับสมัยใหม่ บางคนชอบสไตล์แบบนี้นะฮะเรามีทั้งลำโพงแบบรุ่นท็อปที่เขาต้องการทั้งหมดเลยยินดีนะแล้วก็เชิญมาฟังได้มาดูได้นะครับไม่ห่วงนะครับไม่ห่วงนะครับโอเคนะฮะขออีกทีนะฮะถ้าอยากมาที่ The Walk ราชพฤกษ์ก็ฮะอยู่ที่ The Walk ราชพฤกษ์นะฮะอยู่ตรงวงเวียนพระราม5แล้วก็เบอร์โทรมาสอบถามก่อนได้นะฮะที่024898954หรือเบอร์มือถือผมนะฮะ01854521มาฉันพี่น้องเลยได้เลยครับนะยินดีโอเคครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ